ันนี้ก็มาพบกับรายการที่จิตดาวเรียลตี้นะคะรายการเชิญมาอย่างไรก่อนอื่นที่จะมาเข้าประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็เราไปชมสรุปข่าวของรายการก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณที่จิตดานะคะที่ฉันนะคะก็ได้รับมาสำรวจพื้นที่ที่เชียงของนะคะเกี่ยวกับการค้าขายลิงกันค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีการค้าขายยังไงกันนะคะขายลิงกับปลานะคะตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ค่ะเราเห็นเป้าหมายของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าค่ะเป็นฝรั่งด้วยตาละ Excuse me can you see me โอ้โชคดีค่ะสามารถพูดไทยได้คุณชื่ออะไรคะอ๋อไอชื่อเอ็ดดี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเอ็ดดี้ค่ะคุณเอ็ดดี้ค่ะวันนี้ซื้ออะไรมีอะไรบ้างลิงว่าลิงว่าลิงว่านะคะทำไมเอ็ดดี้ถึงอยากซื้อลิงว่าตัวนี้คะมันน่ารักดีมันน่ารักแล้วก่อนที่เอ็ดดี้จะมาซื้อลิงเนี่ยค่ะคุณเอ็ดดี้ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลิงโรคของลิงหรือว่าวัคซีนในการทำให้ลิงบ้างไหมคะไม่รู้ค่ะเอ็ดดี้ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนึงค่ะเดี๋ยวส่งไปยังคุณพิจิตราได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณสุภาพมากมากนะคะต่อไปนะคะในห้องส่งของเรานะคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้นั่งอยู่กับคุณหมอนะคะคุณหมอจ่าเอกนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็คุณลอมิพรนะคะผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงลิงมากว่า10ปีนะคะดิฉันเข้าใจว่าลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าแต่ว่าทีนี้เราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงในกรงเนี่ยค่ะคือมันผิดกฎหมายหรือเปล่าประเด็นแรกเลยแต่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะก็เดี๋ยวหมอจะขอตอบที่ประเด็นแรกเลยนะว่าชาวต่างชาติที่เขาซื้อลิงเนี่ยที่มาจากชายแดนนะคะก็จะผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวหมอขอบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคือว่าลิงเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะตามกฎหมายไทยเลยก็คืออยู่ในพรบ.สงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่านะคะพ.ศ. 2535นั่นเองก็มีลิงในไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้ง5ชนิดด้วยกันแล้วก็มีลิงกังลิงลมลิงว่อลิงเสมียแล้วก็ลิงแอ้งเนี้ยนะคะแล้วก็ไอ้ลิงที่เขาซื้อมาคือลิงว่อคือนะคะนี้ก็จะมีลิงที่สามารถเพาะพันธุ์แล้วก็ครอบครองได้นะคะก็จะมี3ชนิดค่ะก็คือลิงกังลิงว่อแล้วก็ลิงเสมียแต่ว่าหมอเห็นว่าเนี่ยจับมาจากป่าเลยอันนี้ก็คงต้องผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตค่ะประมาณนี้นะแล้วสมมติว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงเนี้ยค่ะคุณหมอคือเราก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วก็แบบใกล้ชิดสนิทกันแบบว่าเลี้ยงเล่นไปได้ไหมคะเรามีโอกาสที่จะแบบติดโรคจากเขาได้ไหมคะแบบมีโรคลิงสู่คนหรือคนสู่ลิงมีโรคอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็แน่นอนเนาะเราใกล้ชิดกับเขาเราเล่นกับเขาก็ต้องมีโรคที่สำคัญนี่หมอก็จะขอพูดเป็นสามโรคละกันก็จะเป็นโรควานาโรคขาโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคเกลียวไวรัสก็คือสามโรคนี้ก็จะมีโอกาสติดก็คือเราไปเล่นกับเขาเราก็จะถูกเขากัดข่วนบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็อาจจะหายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยตรงว่าเรากินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเข้าไปอย่างนี้ได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดใครที่สนใจจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเล่นกับเขาเราก็ต้องมีการล้างไม้ล้างมือเนาะก่อนจะไปทำกิจกรรมอื่นๆมากมายแล้วก็กินอาหารนะคะจะช่วยลดโอกาสการติดโรคจากลิงได้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็หมอจะขอแนะนำนิดนึงเกี่ยวกับการทำพยาธินะการทำวัคซีนเขาแหละการถ่ายพยาธินะคะการถ่ายพยาธิในลิงในลิงเนาะก็จะมีแบบถ้าเป็นปรสิตภายนอกอย่างเงี้ยก็จะมีพวกไรเห็บหมัดเนี้ยก็จะถ้ามาหาหมอหมอจะให้แอลบูมินตินให้พวกไพลิทีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพวกพยาธิตัวแบนโกลหมอก็จะให้บอกไฮเบนดาโซพวกไอโอพิตินเหมือนกันแล้วก็พาซีคอร์เทลค่ะต่อมาก็จะเป็นปรสิตนะคะหมอก็จะให้พวกเมโทนิดาโซนะคะประมาณนี้ไม่ยากค่ะก็คล้ายๆกับน้องหมาของเมย์เนาะค่ะต่อ
อไปนะคะก็อยากจะให้คุณรวิพรนะคะช่วยแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะว่าสมมติว่าถ้าเอาลูกลิงเข้ามาเลี้ยงเนี่ยค่ะต้องมีการจัดการดูแลเขาอย่างบ้างทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ด้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือจากประสบการณ์ที่เลี้ยงลิงมาเป็นเวลานานเนี่ยนะคะก็คืออาหารที่ให้อะค่ะก็คือจะเป็นพวกผลไม้แมลงหรือว่าเป็นพวกหนอนอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเราต้องเลือกที่มีคุณภาพนะคะราคาแพงนิดนึงเนี่ยค่ะคือต้องรู้ข้อมูลนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะก็ต้องจะมีนะคะคือก่อนที่จะนำมาเลี้ยงนะคะก็ต้องมีการกักโรคไว้นะคะคืออย่างน้อย12สัปดาห์ค่ะแล้วเรื่องวัคซีนนะคะคุณจะได้ทำอะไรบ้างอ๋อก็คือว่าจะต้องเอาลิงเนี่ยนะคะไปหาคุณหมอค่ะก็คือเป็นประจำนะคะคือต้องหาพวกพยาธินะคะก็คือพวกไข้พยาธิพวกนี้นะคะตรวจโรคนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องตรวจพวกวัณโรคหรือว่าฮีปีบีไวรัสด้วยค่ะแล้วก็การทำวัคซีนเนี่ยนะคะก็คือจะต้องทำพวกวัณก็ต้องทำพวกบาดทะยักค่ะไข้หาโปลิโอแล้วก็พวกพิษสุนัขบ้าค่ะก็คือไปตามที่คุณหมอนัดไว้อะค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จบลงกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วสวัสดีค่ะ